ความสามัคคีกันอยู่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับวันนี้เราได้ฟังเรื่องราวมากมายเลยเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำในบริทางส่วนกลางเข้ามาอีกท่านหนึ่งครับท่านสอทิศชาติพันธ์นะครับสอทิศพันธ์เราท่านสุวรรณหาสุวรรณคุณนะครับผมท่านมาพร้อมกับนำขนมกาแฟน้ำมาด้วยนะครับขอบคุณท่านมากครับผมเมื่อกี้นะคือทีนี้วันนี้ผมขอทำความเข้มกับพวกเราเนาะให้เราแลกเปลี่ยนได้เต็มที่เลยนะครับคือทีนี้มันเป็นอย่างนี้ที่เรามาก็คือหลายคนไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองอะมีอะไรบ้างผมเองก็ไม่รู้ว่าไม่มีใครรู้ดีเท่ากับพวกเราที่เป็นเจ้าของพื้นที่ใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้ว่าทางนี้บ้านทรายขาวเนาะสกาดเนาะกับกระโปรงเนี่ยทุกคนจะมีของดีของหมู่บ้านตัวเองนะคือวิจัยให้มีการแลกเปลี่ยนซึ่งปัญหาที่ผ่านมาที่เราไปเจอคือหลายคนไม่รู้ว่าเรามีพี่น้องอยู่ตรงไหนบ้างเฉพาะอำเภอสังขาผมก็รู้ไม่กี่หมู่บ้านเองแต่ที่เรามีน้องเยอะมากแต่เราไม่เคยมีการเชื่อมสัมพันธ์เชื่อมข้อมูลนะเหมือนที่เราเคยบอกมาก่อนเนี้ยต่างคนต่างไม่รู้ต่างคนก็อยู่ในกรอบของตัวเองนะไม่เคยรู้ว่าพี่น้องเราสีเกตเยอะไหมบุรีรัมย์เยอะไหมบุรีรัมย์สีเกตเยอะนะครับสำรวจมาแล้วบุรีรัมย์ว่าอำเภอหนองกีเนี่ยเกือบทั้งอำเภอครับนายกก็เป็นคนคุยกัน5-6คนคือมีพี่น้องเราเยอะมากห้วยแถลงก็2ตำบลก็คุยนะครับแล้วก็หลายพื้นที่นะคือเรายังไม่ค่อยมีโอกาสได้เชื่อมโยงไปหาพี่น้องเราเลยดูเฉพาะเราเองนะวันนี้เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าพี่น้องเราอยู่ตรงไหนบ้างถ้าเราไม่เอาข้อมูลเราออกไปเขาก็ไม่รู้จักเราสีเกตก็ไม่รู้จักเรานะครับถ้าเราไม่มีการสรุปข้อมูลนะครับก็ที่ผ่านมาก็คือเวลาเราเคยอ่านในงานวิจัยเนาะที่ถามตรงนี้ปัญหาละต่างคนต่างงานก็บางคนก็เขียนเรามาจากลาวบ้างบางนักวิชาการเขียนเรามาจากอันไตว่าทางภาคถ้าอันไตคือทางเหนือเนาะทางที่จีนนะครับมึงก็บอกว่าจีนเป็นล่างมึงก็บอกทางอินเดียไอ้สุดแล้วเรามาจากที่ไหนแล้วก็มาถามเราเอ้ยพวกเราเนี่ยมาจากตรงไหนกันแน่เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็คุยมาแชร์กันเพราะทุกหมู่บ้านก็จะได้มีการเก็บข้อมูลอย่างนี้นะพอดีที่มาที่ไปของโครงการนี่แต่ว่าผมได้มีโอกาสประชุมร่วมกันกับฐานข้อมูลนะครับเนื่องจากเราเป็นตัวแทนโครงการสาธารณะประชุมกับมหาลัยมีดลมหาลัยจุฬาสถาบันแห่งชาติในสำนักงานสถาบันทั้ง9ที่ทำเรื่องข้อมูลแล้วก็สมศปรากฏว่าข้อมูลไม่มีตรงกันเลยครับบางคนก็บอกว่าคุยเรามี 400,000 คนบางคนบอกมี 600,000 คนบางคนบอกมีล้านกว่าคนบางคนมี3ล้านคนถ้าจะไปยังไงข้อมูลไม่ตรงกันครับทางสสก็มีปัญหาว่าเออถ้าเกิดกฎหมายจะข้อออกมาเนี่ยคุยอยู่ตรงไหนจะพัฒนาเขาได้ยังไงก็ไปไม่ถึงถ้าข้อมูลเราไม่ชัดเจนมันก็ไปไม่ถึงเหมือนที่เราพูดไปเนาะถ้าไม่บอกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะวิถีทางข้อมูลนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะที่เป็นที่มาที่ไปของวันนี้ที่เราได้มาตรงนี้แต่ว่าเราอยากให้ข้อมูลพี่น้องคุยทุกชุมชนเลยเพื่อจะทำเป็นฐานข้อมูลแห่งชาติตอนนี้สสสมมุตินะครับได้รับให้นโยบายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลักแต่ก่อนมีหลายหน่วยงานที่เราต้องใช้ประมาณก็ตอบไม่ตรงกันก็เลยมาประชุมว่ามีมติว่าให้ศูนย์วิทยาเรียนรอนเป็นหน่วยงานหลักที่ทำเรื่องชาติพันธุ์แห่งชาติข้อมูลที่จะใช้เป็นภูมิอ้างอิงให้กับทุกหน่วยงานในประเทศไทยต่อไปก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเอ้าคุยเนี่ยทำยังไงให้ถึงรู้ว่าเรามีกี่หมู่บ้านเรามีกี่ตำบลมีกี่ราคาเลยหรือมีกี่คนเลยครับง่ายๆนะครับที่มาที่ไปเหมือนมาถามพวกเราวันนี้ท่านก็รู้จักเพื่อนนิดหน่อยเนาะรู้จักแค่ตำบลสองตำบลบางท่านรู้จักแค่สองสามหมู่บ้านจริงๆแล้วเรามีพี่น้องเราอยู่เยอะแต่เราก็ไม่เคยเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงกันไปหาสุขันนะครับก็เหมือนที่พูดเรื่องโอ้กัมพูชาก็มีเนาะลาวก็มีเวียดนามก็มีเวียดนามเมื่อวานผมก็ไปลงข้อมูลที่ตำบลหนองไฮอำเภออุดรพิสัยครับก็มาทั้งบนนะครับท่านนายกก็เก่งมากนายกเอามาทุกหมู่บ้านเลยนี่ก็ว่ากับกรรมการบริหารสภาหมดเลยครับ30กว่าท่านมาประชุมกันก็ผลว่าโอ้บางคนเคยไปเจอพี่น้องเราเวียดนามขึ้นกระเช้าอยู่เพื่อนมาเจอพื้นคนพื้นถิ่นพูดภาษาคุยกันเลยก็มีครับเวียดนามมีอยู่3จังหวัดเวียดนามประเทศเวียดนามมีคุยนะครับ3จังหวัดเขาส่วนลาวมี6แขวงที่พูดเหมือนเราภาษาเดียวกันเรากัมพูชามี12จังหวัดนะครับแล้วก็ประเทศไทยมีอยู่กี่จังหวัดเอาคิดว่าประเทศไทยมีอยู่ประมาณกี่จังหวัดครับไม่ทราบเลย
ผมเองสำรวจมาตัวเองเนี่ย10กว่าปีเนี่ยผมสำรวจได้13จังหวัดเนี่ยเรามีข้อมูลคร่าวๆเนาะถึงมาได้ถึงว่าเนี่ยฮะผมสำรวจเมื่อปี58นะได้ผล978หมู่บ้านที่พูดสักคุยเราอยู่เยอะไหมครับเยอะแต่พวกเรารู้จักเนาะว่ากี่หมู่บ้านครับนี่อันนี้ก็คือมีทั้งหมด13จังหวัด16อำเภอ67ตำบลนะอันนี้คือที่สำรวจคร่าวๆนะครับก็แต่ว่าก็ยังไม่เป็นข้อมูลที่ลงลึกว่าแต่ละบ้านมีอะไรอะไรบ้างมีของดีอะไรบ้างมีภาษาไทยเป็นไงบ้างไม่มีใครรู้เลยต้องให้หมู่บ้านเขาบอกเองนะครับอันนี้ผลตรวจของข้าที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้เราได้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนนะครับวันนี้เราเป็นที่มาที่ไปก่อนที่จะแนะนำพวกเราวันนี้ก็คือว่าเหตุผลหลักๆเลยคืออยากให้พี่น้องเราแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนได้มาเล่าเรื่องของตัวเองได้มาบอกเองว่าตัวเองมีของดีอะไรบ้างมีภาษาไทยของชุมชนมายังไงนะเท่าที่เราพอจะบอกได้นะครับแล้วก็รวมกันทั้งหมดก็จะมีนักวิชาการจากส่วนกลางแล้วก็จากมหาลัยท้องถิ่นด้วยมาร่วมกันที่จะสั่งข้อให้กับเป็นข้อมูลกลางของประเทศไทยเรื่องของชาวป่วยตอนนี้ก็ผมมีแมทเข้าไปที่22ตอนนี้เราพัฒนาโปรแกรมหนึ่งสำเร็จแล้วคือ IDS สามารถที่จะสมมติเรามีข้อมูลจากทั้งมูลตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยข้อมูลเราก็จะขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ได้เลยครับว่าคลิกปุ๊บก็คุยมีกี่หมู่บ้านในขึ้นเลยแล้วคลิกมาว่าตำบลสกัดปุ๊บมีข้อมูลของเราเลยว่ามีหมู่บ้านอะไรบ้างอย่างเงี้ยอันนี้ทางสปสสมมติซึ่งเป็นหน่วยงานกับของรัฐบาลก็ทำเรื่องนี้มาแล้ว4ปีสำเร็จละแล้วแต่เราเอาข้อมูลไปป้อนให้เขานะเพื่อที่จะเป็นข้อมูลเขาเรียก Big Data เป็นระบบฐานข้อมูลแห่งชาตินะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยกับพวกเรามีข้อดีก็ทางวันนี้จะเป็นเรื่องของประโยชน์ของการทำข้อมูลวันนี้คือว่า1รัฐบาลหรืออบต.ก็ได้พื้นที่ก่อนได้เห็นข้อมูลประชาชนมีจุดเด่นจุดแข็งหรือมีอะไรที่เป็นเรียกว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจเหมือนอย่างนี้อย่างเสื้อที่บุรีเห็นเมื่อกี้พูดถึงเสื้อเนาะดีนะครับถ้ามีเสื้ออย่างนี้ดีมากค่ะจะได้แบบเราจะได้รู้แบบมองไปสวยเลยอ๋อเดี๋ยวไม่นะครับตรงนี้ก่อนเลยก่อนเราเดินไปตรงโน้นคนนี้เป็นใครเนาะถ้าเราอยากว่าตัวเองสวยก็ผมสวยเด้อผมคุยเด้อต้องบอกเขาครับแต่ทุกวันที่ผมเดินใส่นี้ไปบอกเขาต้องบอกไหมครับไม่ต้องบอกเลยเขารู้เลยไอ้นี่กูยิ่งสวยโดยที่รู้แบบในยะเลยนะครับว่าเราเป็นนี่คือเป็นเอกลักษณ์ก็คือถ้าเป็นเรื่องนี้นะที่ท่านพี่บอกมาเนาะเมื่อผมทำเมื่อ48ผมเดินสำรวจหมู่บ้านเนี่ยปรากฏว่าไม่มีใครใส่เลยที่สักคนเลยครับเชื่อไหมครับมีแต่คุณยายแก่ๆอยู่ใต้ถุนบ้านใส่เสื้อดำๆแบบนี้อยู่ใต้ถุนบ้านกระจายทั่วเลยทุกพื้นที่ครับไม่ได้ไปการใส่โชว์ออกงานไม่มีนะครับพวกเราแค่ไปบ้านที่เคยเจอเสื้อดำคนใส่เสื้อดำลายนี้ครับอันเดียวกันเลยทั้ง 4-5 จังหวัดก็ทำยังไงถึงจะมีสร้างมูลค่าได้ก็เลยเนาะทุกหมู่บ้านแล้วคนปู่ที่ใส่เสื้อดำเนาะนี่คุณยายเนี่ยนี่ใส่สบายใช่ไหมสีดำนะก็พาชาวบ้านที่เป็นอย่างนี้เลยครับก็เลยมีการคิดของพวกเราว่าทำยังไงทำนี้ให้เป็นเอกลักษณ์หรือว่าพี่น้องคุยเราก็เลยมีการพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่เมื่อละโดยชุมลมนะครับชุมลมก็ได้มีการส่งเสริมในการเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับหน่วยงานจะทราบก็ได้มีการพัฒนาเป็นระดับนะครับก็จนได้เป็นเสื้ออันนี้คือว่าเสื้อใหม่เนาะเป็นใหม่นะคุยที่เป็นใหม่ใช่ไหมครับไหมลายลูกแก้วต้องมีลายลูกแก้วทั้งลายอยู่ไม่ใช่คุยนะครับครับแล้วก็ส่วนนี้คือเซลล์ที่มีทีหลังนะครับแต่ก่อนไม่มีลายแบบนี้นะครับที่เป็นไม่มีลายน้ำล้วนๆครับก็จะเกิดจากทีหลังขึ้นมาเนาะครับแล้วก็แต่นั้นก็เป็นมูลค่าจนนำมาถึงเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีก่อนนี้ผู้ว่าใส่นายอำเภอใส่กำนันคือว่าใช้ทุกคนเลยนะครับชุมชนใส่ก็คือขายได้เท่าที่ผมประเมินก็จะพยายามขายได้น้ำแสงตัวและ2จังหวัดนะครับสีเก่งสุดนะขายทำเสื้อนี่ขายเป็นแสนนะครับ